ออกไปหน้าโรงเรียนก็โดนไอ้เด็กไอ้ห้องแบบห้องโหดๆอ่ะถ่ายตังเด็กคนหนึ่งที่โดนแกล้งโดนถ่ายตังเพื่อนไม่ให้เล่นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเป็นยังไงวะทุกคนแม่งมองเหมือนพี่เป็นคนแปลกหนักมากพี่รู้สึกหนักมากมันทำให้เกิดจุดวิกฤตอันหนึ่งเว้ยคือมันแปลเป็นเอาท์พุตมันกลายเป็นเรื่องทางลบเช่นโดดเรียนเกเรเลยม.ปลายนี่คือพี่ได้สัมผัสประสบการณ์ในสมุดพกที่มีตัวเลข0พร้อมกัน3วิชาครั้งแรกจากที่เมื่อก่อนไม่เคยเลยคือเหมือนแม่แบบอะไรวะเนี่ยเลี้ยงมามึงไม่เคยแบบงี่เง่าขนาดนี้นะแล้วเพื่อนเอาความสุขจากตรงไหนมาเป็นความสุขในช่วงนั้นน่ะมันคือความธรรมดาสุดๆไปเลยเว้ยแล้วถ้าเรายิ่งรู้สึกว่าเรามีความสุขกับเรื่องทั่วไปได้มากเท่าไหร่เนี่ยพรุ่งนี้มันจะง่ายมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะแค่ชุดนี้ก็ฉันนั่งก่อนตั้งใจมาไงเขาเป็นรายการเนี่ยต้องตั้งใจมาก็คือว่ารายการของโอ้โหน้องเลิฟโอ้โหของพัทเทปผมแต่งหน้าเทปผมนี่ปกติโอ้โหใครๆก็รู้ผมไปออกรายการอะไรไม่มีทำผมไม่มีไม่มีเทปผมนั่งพัทจะทำกาแฟคือพัททำกาแฟพัทไว้แล้วพี่จะรับเป็นกาแฟไหมน้องไม่อาเขามาแล้วเขาทิ้งไว้ให้หรือรับเป็นเครื่องดื่มอย่างอื่นเลยคืออย่างนี้เราเริ่มต้นด้วยกาแฟไม่อาก่อนได้ไหมกาแฟยี่ห้อ11 AM ใช่ใช่11 AM 11 AM 11 AM โอเคแต่ว่าพัทมีกระเอาเก่าที่หายากมากอ๋อเดี๋ยวแก้วเหมือนกันเลยเอามาเทียบเคียงสบายมากโอเคไปไหนมาครับพี่ว่านอ๋อเมื่อกี้ไปอัดรายการกับพี่ๆ ETC มาเพราะว่ามีซิงเกิลใหม่ด้วยก็ตอนนี่แหละยังอยู่ในโหมดของนิมมานซอย9อยู่ใช่ชงเป็นมั้ยเนี่ยเป็นแต่ว่าอันนี้แมนนวลนะพัดไม่ช่างเลยเพราะกาแฟเขาว่าเขาคำนวณมาว่าเขาให้ใส่น้ำประมาณ150มิลลิลิตรซึ่งแก้วเนี้ยโดยประมาณนั้นโดยประมาณนั้นอ่ะชิมกาแฟน้องเมย์อาก่อนขอบคุณครับครับอันนี้เป็นดริปแบ็กนะเป็นดริปแบ็กสะดวกสบายง่ายๆดีดริปแบ็กมันก็จะไลท์ๆหน่อยแต่ว่ากลิ่นพัดกาแฟเมย์อาดื่มที่นี่สดชื่นถึงปีหน้าซื้อสิครับ11 AM ขอบคุณมากเมย์อาแล้วรับไป PR ได้ดีมากก็เป็น PR ของเมย์อาทีนึงเนี่ยแหมเป็นชาวที่สดใสจะตายคือเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอ่ะพัดถามพี่ว่านว่าพัดอ่ะรู้จักพี่ว่านช่วงวัยเด็กน้อยมากแล้วเหมือนมารู้จักพี่ว่านก็ช่วงแบบทําเป็นวาทนกิจแล้วแล้วพัดไม่เคยฟังสัมภาษณ์พี่ว่านที่ไหนมาก่อนเลยแล้วพัดก็ไม่ชอบรีเสิร์ชด้วยพัดชอบฟังอะไรที่แบบฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าหุ้ยคนๆนี้มีเรื่องแบบนี้ด้วยหรองั้นย้อนกลับไปเลยเด็กชายว่านธนกิจลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนของพ่อของแม่เลยสมัยเด็กๆพี่ว่าเป็นยังไงเป็นเด็กแบบไหนของที่บ้านก่อนด้วยความที่มันที่บ้านคนน้อยก็จะอยู่กับคุณยายพ่อกับแม่ก็จะไปทำงานก็จะสนิทกับคุณยายแล้วก็เพื่อนน้อยพูดน้อยขี้อายหรอใช่ขี้อายในเวอร์ชันไหนคะแบบว่าไม่กล้าแสดงออกไม่เลยเวลาต้องกล่าวอะไรหน้าห้องหรือแค่จะต้องพูดอะไรเสียงดังออกไปเนี่ยก็จะทำไม่ได้ไม่มีความมั่นใจในตัวเองสักนิดเดียวเป็นลูกชายประมาณไหนอ่ะพี่ว่านะตอนเด็กๆอ่ะเรียบร้อยถ้าตอนเด็กอ่ะมันดื้อในคันลองของเด็กอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่จะมีคุณยายเนี่ยเป็นคนแบบเหมือนเป็นแบ็คบ่มเพาะเป็นคนซัพพอร์ตคือยังไงเนี่ยมันมีโครงสร้างของชีวิตมนุษย์เนี่ยนะมันจะมีการคานอำนาจกันต่อให้แม่ดุแค่ไหนก็ตามถ้ายายตามใจเนี่ยเสร็จเพราะว่ายายคือแม่ของแม่ยังไงแม่เขาเก่าได้กับเราแต่จะไปเก่ากับยายเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายายก็เลี้ยงแม่มาหน้าที่ของยายคือต้องตามใจหลานให้หลานรักเรายายก็จะแบบเอ้ยอย่าไปดุหลานสินู่นนี่แบบลงมาแต่งตัวนักเรียนเองก็ไม่ได้ยืนดูเจ้าขุนทองยายติดกระดุมเสื้อให้จะไปส่งจะไปโถรถโรงเรียนมารับหลานชายคนเดียวหลานชายคนเดียวยายกินผลไม้กินเองเดี๋ยวองุ่นมันติดคอก็ปาดครึ่งเอาเม็ดออกปอกเปลือกองุ่นด้วยลอกเปลือกองุ่นเลาะสางส้มอะไรแบบนี้เลยนะแบบเป็นคือคุณยายตามใจมากแบบหลานชายคนเดียวแล้วทำให้แม่เนี่ยไม่พึงพอใจมากที่ยายทำแบบนี้มันก็เลยมีความอึมครึมกันอยู่นิดหน่อยในบ้านซึ่งตอนนั้นพี่ว่านรู้สึกไหมในชีวิตของเด็กคนหนึ่งมีความรู้สึกไหมว่าอุ้ยอยากอยู่กับยายมากกว่าสบายใจกว่าอยู่กับแม่มันมีความคิดแบบนั้นไหมพัดอยากรู้ถ้าตอบแบบ
เด็กในวันนั้นเออเอาตอบแบบวันนั้นอะแทบรู้สึกว่าอยู่กับยายสบายสุดในโลกเออแต่ถ้ามองอีกทีกลับไปตอนเนี้ยคืออยากอยู่กับทั้ง2คนพร้อมๆกันแล้วพอโตขึ้นล่ะพี่ว่านสักช่วงประถมปลายหรือว่ามัธยมเริ่มเปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กแบบไหนพอจะจำได้ไหมถ้าสักป.5 ป.5 6แล้วก็ม.1 เออเริ่มเป็นนายธนกฤตแล้วว่า15เริ่มโดนแกล้งแล้วเหรอโดนถ่ายตังค์โดนไล่สนามบอลเออคือเป็นตัวห่วยอะทำไมอะเป็นเด็กอ้วนอะแล้วก็ก็คือเข้าแถวใช่ป่ะมันเมื่อก่อนมันจะเอาเตี้ยไว้สูงอะไรเงี้ยไล่ไปเราก็อยู่แบบประมาณคนที่4ที่5จากข้างหน้าคือตัวเล็กกว้างเล็กและกว้างแล้วไอ้เพื่อนข้างหลังก็คือไอ้หยีเพื่อนเราเองแม่งก็จะเวลานั่งยืนเคารพธงชาติเสร็จเค้าก็นั่งฟังอาจารย์ใหญ่พูดแม่งก็ชอบมาเล่นขอบผมหรือว่าไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมึงโดนแกล้งเออออกมาหน้าโรงเรียนก็โดนไอ้เด็กไอ้ห้องแบบห้องโหดๆอ่ะถ่ายตังประโยคคลาสสิกเอ้ยไงมาไงมาไงอ๋อก็เดินเอ้ยมี5บาทเหรออ๋อไม่มีคนเจอเอาหมดนะอ๋อก็พอมีโดนแม่งอย่างเงี้ยโดนแม่งอยู่อย่างเงี้ยกูว่าไอ้เหี้ยอะไรทั้งหนาวะกูก็จะไปซื้อสตาร์ซ็อกเกอร์นี่แหละแล้วมึงก็ถ่ายตังค์กูไปซื้อแทนทำไมกูต้องให้มึงด้วยวะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่กล้าอะไรแบบนี้โดนงี้ตลอดเลยเพราะธรรมชาติของเด็กอ้วนในวัยในยุคนั้นมันจะเป็นเด็กที่โดนแกล้งโดนแกล้งเออแล้วก็ไอ้เหี้ยเพื่อนไม่ให้เล่นบอลด้วยอะไรแบบนี้เพราะเราเล่นไม่เก่งก็มีหลายอย่างงงไปหมดตอนนั้นเด็กคนนึงมันต้องรู้สึกยังไงอ่ะพี่ว่านเด็กคนนึงที่โดนแกล้งโดนถ่ายตังค์เพื่อนไม่ให้เล่นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเป็นยังไงวะเราเฉยๆสำหรับเรานะเพราะว่าพี่อ่ะเหมือนแบบก็ตอนก่อนจะมาเจอพวกมึงอ่ะกูก็เล่นคนเดียวได้มันมีวันนึงที่พี่รู้สึกงงที่สุดเลยนะก่อนแบบประมาณสักประถมเนี่ยพี่ก็เริ่มแบบขี่จักรยานแม่ซื้อให้จนไปเรียนม.1 ม.2พี่ขี่จักรยานไปเลยขี่จักรยานไปโรงเรียนโหแม่งเท่มากเสือหมอบไกลไหมไม่ไกลประมาณแบบ300เมตรโอเคขี่ไปเรียนพอถึงโรงเรียนลงจักรยานจูงเข้าไปอ่ะทุกคนแม่งมองเหมือนพี่เป็นคนแปลกเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้ทำแบบบางคนก็นั่งรถเมย์มาบางคนก็เดินมาถ้ามึงบ้านใกล้มึงก็เดินมาดิถ้ามึงบ้านไกลมึงก็นั่งรถประจำทางมาดิพ่อแม่มาส่งบ้างแล้วพี่ก็แบบโดนมองแบบเฮี้ยมขี่จักรยานมาวะมึงแม่งประหลาดสัสๆพี่ก็แบบไม่เห็นเลยวะทำไมวะรถกูโคตรขับสวยดีนะเออแล้วก็ไปจอดแล้วก็ล็อกอะไรเงี้ยทำอย่างนี้อยู่3ปีนะก็รู้สึกชอบตัวเองอยู่นะมีคนทำตามไหมไม่มีไม่มีตลอดระยะเวลา3ปีก็งงเหมือนกันแล้วพอวันที่จักรยานฮิตแม่งโอ้เอากันใหญ่เลยขี่ไปกันใหญ่เลยแล้วพออยู่ในสถานการณ์ของการแบบโดนบูลลี่ป่ะการโดนแกล้งในยุคนี้พัดว่าสำหรับในสมัยนั้นมันคือสิ่งนี้ป่ะพี่ว่ามันคือสิ่งเดียวกันป่ะคือพี่ไม่ได้โดนเรื่องแบบล้อเลียนไม่ได้โดนกายภาพเว้ยไม่ได้โดนแบบไอ้อ้วนไอ้โง่ไอ้อะไรไม่ได้โดนแต่พี่จำได้ว่าจูงจักรยานไปซื้อทอดมันหน้าโรงเรียนก่อนกลับบ้านกำลังซื้ออยู่โอ้ไอ้จักรยานโอ้เอ๊ะมันไม่ได้โกรธนะเพราะมันไม่ได้ด่ากูโดยตรงมันด่าวัตถุก็คงไม่ได้ด่ากูหรอกก็กูด่าจักรยานกูก็เราแบ่งแยกจากจักรยานไงเพราะโรงเรียนมีคนอ้วนอีกหลายคนโรงเรียนมีคนเตี้ยอีกหลายคนใช่แต่มึงขับจักรยานคนเดียวไอ้จักรยานไอ้จักรยานไอ้เสือหมอบอย่างเงี้ยมันชมปะวะหรือมันไงวะกูไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้ชอบมึงด้วยอ่ะมึงไม่ต้องพูดกูก็ได้มึงเดินข้ามกูไปเลยกูจะซื้อทอดมันกลับบ้านตลกดีว่ะตลกดีแล้วทุกครั้งที่ว่านกลับบ้านอ่ะพี่ว่ารู้สึกว่าการที่เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้มันติดตัวกลับมาที่บ้านป่ะมันจะมีแค่บางครั้งที่รู้สึกว่าในวัยของเราช่วงนั้นๆจัดการกับมันเองไม่ได้เช่นต่อยกับเพื่อนอย่าเรียกว่ามอปลายแล้วป่ะไม่ๆต่อยกันมอต้นเหรอเริ่มต่อยกันมอต้นเหรออย่าเรียกว่าต่อยกับเพื่อนเรียกว่าโดนต่อยเอางี้ดีกว่าถ้าเรียกว่าต่อยกับเพื่อนมันต้องมีตุ๊บตับตุ๊บตับมันต้องแลกกัน1 2 1 2ใช่ป่ะแต่เนี่ยคือมัน1 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 1
เนี่ยเราก็ไม่สบายใจแล้วว่าพรุ่งนี้ไปแล้วมันอันตรายเป้าวาก็แล้วกลับไปยังไงแม่ก็ทักเหลือแหละใช่อย่างเงี้ยก็ต้องปรึกษาเขาแต่ว่าไอ้ปัญหาไอ้เสือหมอบไอ้จักรยานเนี่ยไม่เอากลับมาโอเคใช่พอพัดคุยกับพี่ว่านอ่ะคือพัดแค่รู้สึกว่าในมุมเนี้ยเด็กหลายๆคนอาจจะรู้สึกมองมันเป็นปัญหาของเขาอะในวันนั้นทำไมพี่ว่านถึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาวะมันคือเรื่องที่ไม่ได้เก็บกลับมาคิดเยอะคิดแยะอะไรเงี้ยเออเราว่าที่บ้านมันดีมากเพียงพอที่เรื่องพวกนั้นมันจะจางไปพอเปิดประตูบ้านปุ๊บเรื่องพวกนั้นมันเหยื่อแล้วอะ
เฮ้ยยายทำแกงจืดฟักให้กินแล้วทำกันบ้นกันบ้านกันพ่อกลับมาเหลาไม้ไผ่ให้เล่นไอ้ไม้การกล้วยให้เล่นปืนแผลบคือที่บ้านมันค่อนข้างดีอย่างนี้ค่ะเรารู้สึกว่าบ้านมันไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าทุกคนเขาพยายามดูแลเอาใจใส่เรา มันก็เลยดีเพียงพอที่จะไม่เอาปัญหางี่เง่าพวกนั้นไปด้วยอุ้ยดีจังโตขึ้นอีกหน่อยม.ปลายย้ายโรงเรียนป่ะโอ้แต่ย้ายไม่ดีเลยที่อีกแล้วม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยเรียนไอทิวที่เบญจมาไปมันระยานไปพอม.4 เนี่ยย้ายโรงเรียนด้วยความไม่รู้สมัยก่อนในการสืบค้นข้อมูลมันก็ยากใช่ไหมเราก็ได้ยินจากเพื่อนจากคนอื่นจากใครว่าโรงเรียนที่ดีมีอะไรบ้างในกรุงเทพมหานครก็เลยมีโอกาสเหมือนไม่รู้มีแบบอาจารย์หรือใครรู้จักกันไม่รู้เนี่ยบอกว่าเอ้ยมาเรียนสามเสนไหมบอกสามเสนนี่มีโอกาส entrance ติดนี่เป็นสัดส่วนตามสถิตินู่นนี่เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลว่าเป็นคนตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะหมายถึงว่าถึงมองภาพกว้างขนาดนั้นอะไม่เหรอได้ยินเขามาอ๋อคือสุดท้ายไม่อยู่ที่ตัวเองนึกออกป่ะมึงจะเรียนที่ไหนก็ได้ถ้ามึงช่วยอ่ะมันก็เอ็นไม่ติดอยู่ดีไปเรียนสามเสนต้องสอบเข้ามั้ยคะตอนนั้นตอนนั้นนี่คือมันเป็นโควต้าแบบเหมือนเด็กเรียกว่าห้องเด็กฝากโอเคท่อนฮุกแรกที่เจอเลยคือแบบไปซื้อชุดพอมอบตัวมอบอะไรเสร็จเขาต้องซื้อชุดนักเรียนด้วยความที่อยากย้ายตามแบบคำล่ำลือคำได้ยินมาไม่รู้ว่าเขาใส่เกงน้ำตาลตอนแรกใส่เกงดำเท่ๆพอไปถึงซื้อนักเรียนปุ๊บนี่ทำไมมีขายชุดลูกเสือเดียววะ อ๋อสรุปว่าที่นี่ใส่เกงน้ำตาลกากีไม่รู้แบบโอเคไม่เป็นไรเราก็เคยใส่มาตอนประถมไม่เป็นไรมันแค่รู้สึกไม่คุ้นชินเฉยไม่เป็นไรข้ามเรื่องนี้ไปตุ้มไปถึงเข้าเรียนวันแรกงงเลยเพราะเราย้ายไปตอนม.4 ทุกคนแม่งเด็กผู้ชายทุกคนมันเริ่มรู้สึกว่าแม่งโตแล้วแม่งฮาวแล้วพร้อมมาทักนายเพิ่งย้ายมาใช่ไหมเด็กเก่ามาทักเราทักดีๆนะแต่ว่าด้วยความแบบบางคนก็แบบเสียง aggressive ในวัยของเด็กห้องสามใช่ไหมห้องสามใช่ไหมชื่ออะไรอ่ะอ๋อเราชื่อว่านเออจะอยู่กลุ่มไหนเหรอเอตอนนั้นพี่ว่านภาพลักษณ์ของเราผอมลงยังดูเป็นวัยรุ่นยังจำได้ไหมลีนเลยพอม.4 นี่ลีนเลยโอเคเริ่มยืดเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยไปถึงนี่เฟี้ยวว่าแล้วมันถึงมาถามว่ามึงจะอยู่กลุ่มไหนไปถึงเฟี้ยวเลยไปถึงนี่คือเฟี้ยวแล้วเราก็ตอบความไม่ได้ว่ากลุ่มยังไงเราเพิ่งมาเราไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยๆรู้จักไปเดี๋ยวพาแนะนำอะไรประมาณนี้ก็งงเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่ายากที่สุดก็คือการที่เขารู้จักกันมาแล้ว3ปีหรือมากกว่านั้นเพราะสามเสนมีประถมด้วยแล้วเราไปใหม่บางคนเขาอยู่กันมายาวแต่ตอนใช่เราเข้าไปแล้วก็มันก็ไม่ค่อยแนบชิดกันเท่าไหร่จนช่วงปี2ปีแรกต้องนั่งรถเมย์กลับมาก่อนถึงบ้านอ่ะต้องแวะเตะบอลกับเพื่อนที่โรงเรียนเก่าด้วยนะแล้วเป็นกางเกงกากีคนเดียวซึ่งอาจารย์ก็เดินมาถามเธอโรงเรียนอะไรเนี่ยอ๋ออาจารย์ผมเองครับอ้าวแต่ไปเออแต่กลัวมีเรื่องเราไม่ได้มาหาเรื่องมาหาเพื่อนอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ยากเหมือนกันแล้วทำยังไงอ่ะพี่ว่านจากเด็กไม่กล้าแสดงออกอยู่บ้านคนเดียวหมายถึงอยู่แต่กับครอบครัวอะไรเงี้ยเข้าหาเพื่อนใหม่ยังไงในช่วงนั้นน่ะมันทำให้เกิดจุดวิกฤตอันหนึ่งเว้ยคือมันแปลเป็นเอาท์พุตมันกลายเป็นเรื่องทางลบเช่นโดดเรียนเพราะไม่อยากอยู่ที่นี่เพราะไม่อยากอยู่แล้วก็ไม่ชอบสิ่งที่ต้องเรียนตอนนั้นนะไม่อยากพากบไม่อยากคือไม่อยากเรียนอันนี้เริ่มปีนออกปีนเข้าแปลว่าเริ่มเกเรเลยม.ปลายม.ปลายนี่คือพี่ได้สัมผัสประสบการณ์ในสมุดพกที่มีตัวเลข0พร้อมกัน3วิชาครั้งแรกจากที่เมื่อก่อนไม่เคยเลยวิชาฟิสิกส์เคมีเลข ชีวะเออนั่นคือวิกฤตแล้วนะของเด็กวิทย์ที่มือตกวิชาสำคัญ3อันต้องไปสอบซ่อมนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่แบบในช่วงม.ปลายด้วยหนักมากพี่รู้สึกหนักมากเลข0ออกไปนี่แม่เห็นไหมโอ้โหเหมือนแบบแมนซิตี้โดนฟ้องตอนนี้เลยอ่ะ คือเหมือนจะโดนออกจากลีกอ่ะคือเหมือนแม่แบบอะไรวะเนี่ยเลี้ยงมามึงไม่เคยแบบงี่เง่าขนาดนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นก็นั่งคุยกันแบบยาวมากพัดรู้สึกว่ามันเป็นจุดพลิกผันที่แบบมันพลิกเลยอ่ะพลิกเลยแบบพลิกไปเลยแค่เพราะย้ายโรงเรียนเองอ่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เราเลือกเองด้วยอ่ะใช่เออแล้วพอแม่เห็นศูนย์เนี่ยตอนนั้นยังยายยังอยู่ช่วยเป็นกับบังเกอร์ให้เราไหมคะ
อยู่แต่ว่าตรงนั้นมันเกินเขตอาคมของยายแล้วมันช่วยได้แค่แบบซับน้ำตาละใช่ก็เพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับแม่ว่าจะพยายามปรับปรุงให้มันดีที่สุดคือเราความดื้อในใจเรามันก็ยังไหลเวียนอยู่นะอ่ะเราจะเกเรเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าตัวเลขแบบเนี้ยมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกโอเคใช่ซึ่งทำได้ไหมทำได้โอเคโอเคโอเคแล้วตอนม.ปลายมีร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนไหมคะหรือไม่ยุ่งไม่ทำอะไรเลยแบบไม่พี่เนี่ยไม่ชอบทำกิจกรรมเลยพัดน่าจะพอได้กลิ่นตอนทำงานด้วยกันว่าบางอย่างก็จะขอว่าอันนี้ไม่ทำนะอะไรเงี้ยพอจะเข้ากีฬาสีนี่จะเป็นวันว่างของพี่ พี่จะไม่ไปถ้าไม่จำเป็นคือเราไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่ามันจะมีคนที่ชอบกิจกรรมชอบสุดไปเลยชอบสุดพัดที่ชอบมากซ้อมลีดก่อนจะถึงวันเดือนหนึ่งของเดือนหน้าเดือนหน้าแม่งซ้อมตอนเย็นทุ่มเลิกเรียนเหนื่อยได้ห่ามึงยังมายืนซ้อมลีลาการีสุ่มลีลาการีสุ่มนี่ขนาดไม่ชอบนะใช่ก็ได้ยินแม่งซ้อมทุกวันนะแต่เราก็จะไม่ค่อยชอบเรื่องนี้แล้วก็เตะบอลเสร็จแล้วกลับบ้านโอเคมีแค่ร่วมกิจกรรมกีฬาสีเฉพาะเวลาเราชอบใครสักคนหนึ่งในสีนั้นเช่นน้องเขาฉีกผู้อยู่แล้วก็อ๋อทำอะไรครับอุ๊ยฉีกผู้เหรอกิจกรรมกีฬาสีเดี๋ยวพี่ช่วยชอบเลยฉีกผู้นั่งฉีกผู้แล้วกำลังจะถามเลยว่าช่วงม.ปลายเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มฮอตหรือยังมันเพราะว่าพัดว่าพี่พัดว่าจากเด็กอ้วนอ่ะพอมาช่วงม.ปลายอ่ะในถ้าพัดย้อนภาพลักษณ์ว่าธนกิจตอนนี้ย้อนกลับไปตอนนั้นเพราะว่าหล่อนะเอาอยู่ดีก็ชมหรออ้าวมันอ้าวพัดเอาจริงๆพัดรู้สึกว่าพัดว่าภาพนี้ถ้าย้อนกลับไปสักช่วงนั้นอ่ะเด็กคนนี้หล่อนะฮอตมาได้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันม.4 นั่นคือตอนม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยใช้ได้ถือว่าก็เฟี้ยวๆจะบอกว่าฮอตเนี่ยมันเดินก็เฟี้ยวๆไปม.4 วันแรกเรียนวันแรกเลยมีคนส่งจดหมายน้อยมาแนบมากับจุ๊บจุ๊บผู้หญิงมาจีบเราส่งมาวางอยู่ที่โต๊ะพี่ก็ไอ้อะไรวะหยิบมาปุ๊บเหมือนว่ามันไม่มีเหตุผลเหมือนว่าฉันเป็นคนอ่อนไหวยอมทุ่มเทจนหมดหัวใจไม่เข็ดกับความปวดร้าวจำได้เลยเหรอก็เป็นเพลงฮิตของพี่ปนัดดาเรืองวุฒิอ๋อเหรอเป็นเพลงละครเนื้อเพลงให้แล้วมีจุบจุบอันหนึ่งพี่ก็งงว่าเอ๊ะแม่งใช้ยังไงก่อนสองอย่างนี้ใช้ยังไงใช้อันนี้รู้ว่ากินได้อันเนี้ยต้องทำยังไงกับมันก็ไม่รู้ก็เลยทิ้งไปแต่พี่เดาว่าเขาคงจะต้องแอบดูจากจุดไหนอยู่หรือเปล่าว่าเรารีแอคชั่นยังไงว่าเรารีแอคชั่นยังไงแล้วพี่ก็ไม่รู้ทิ้งไปแล้วก็แกะแดงนี่ส่งมาให้กูกินกูกินก็มีอะไรแบบนี้บ้างมีอะไรแบบนี้ประปรายบ้างใช่ใช่เกเรสุดถึงขั้นไหนพี่ว่านอกจากโดดเรียนพี่ว่านเล่าได้ไหมความเกเรในช่วงม.ปลายของพี่ว่านมีทะเลาะกับอาจารย์แหละก็คืออาจารย์เนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีแบบอาจารย์สายแข็งอะตัวตึงที่ไม่รู้ว่าดุทำไมถ้าโดนบ่อยมากบางทีแค่ไม่ปักดาวเพราะเสื้อเพิ่งซื้อมันปักไม่ทันผมเนี่ยผู้ชายจะโดนบ่อยเพราะเมื่อก่อนพอเริ่มม.4 ม.5 จะเริ่มติดหล่ออยากได้ยาวหน่อยอาจจะแบบลองทรงสูงหรือแบบอะไรหรือใส่เจลไปแม่งโดนบ่อยมากเดินมันเลยก็เดินไล่ดูทีละห้องเลยแล้วพอถึงห้องพี่โดนหน่อยไอ้ธนกิจมึงใส่เย็นมากแล้วใช่ไหมใส่เย็นไหมไปล้างเลยไปล้างไปล้างก็ว่าไปโดนอีกเดือนถัดไปไอ้ธนกิจผมยาวอยู่แล้วนะไปตัดผมเลยเขามีช่างตัดผมมาตัดในโรงเรียนกับป้าแม่งตัดเหมือนเอ็ดเวิร์ดมือนไกลเลยตัดสองมือได้เลยมันทำรอบแล้วป้าก็มีเจลขาย5 บาทหนักสุดก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งถึงจุดที่เราต้องแตกหักกับอาจารย์คนนี้แล้วว่าเราก็อาจารย์แกจอดรถตรงแถวๆหน้าโรงยิมแล้วก็ทำเคี้ยวมะฝรั่งให้มันจับตัวเป็นก้อนแข็งๆเคี้ยวนานๆแล้วก็อุดรูแจเพราะว่ามันไม่มีรีโมทแจรถมันต้องไขอุดซ้ายมันต้องไม่ไขซ้ายคนขับก็ไขคนนั่งซ้ายขวาอุดบีบีบีให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจนปล่อยให้แม่งเย็นเหลือประตูหลังไว้แกเหลือก็ให้หน่อยปึ๊บแกก็มาแล้วก็เฝ้าสังเกตการบนเสร็จกูกึกติดกึกไม่ค่อยดีละซึ่งเราแอบดูอยู่ดูอยู่สุดท้ายเราก็เป็นภาพที่เราอยากต้องการให้เห็นแหละก็คือเปิดประตูหลังแล้วก็ต้องปีนไป
พิษปากเข้าไปถึงเบาะคนขับให้ได้นั่นคือเกเรสุดของพี่แล้วเหมือนแค่แบบจะเอาคืนเขาแล้วเอาคืนเขาจะเอาคืนเขาไอ้ผมแม่งดุเหลือเกินเออแค่จะเอาคืนเขาแค่นั้นเองคือตอนอย่างตอนมอต้นอย่างเงี้ยความสุขของพี่ว่านที่ไม่เอาความทุกข์กลับมาที่บ้านอ่ะมันคือเป็นความสุขแล้วตอนมปลายมันยังเป็นแบบเดิมไหมมันความสุขเพื่อนจากที่โรงเรียนมันไม่ค่อยมีเลยอ่ะแล้วเพื่อนเอาความสุขจากตรงไหนมาเป็นความสุขในช่วงนั้นอ่ะก็ยังไปที่บ้านอยู่ไหมโครงสร้างที่บ้านก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังดีอยู่แล้วก็คราวนี้พอโตขึ้นหน่อยนึงพออยู่มปลายเนี่ยเราเริ่มจะไม่ได้รอถึงเปิดประตูเข้าบ้านแล้วค่อยปัญหาค่อยจางนะเราทิ้งแม่งไว้ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเลย okay. แล้วขึ้นรถเมล์กลับบ้านเลยฟังเพลงมีซาวด์บ้าของตัวเองฟังเทปที่เราชอบจบเลยโอเคดีจังเลยอ่ะง่ายสุดๆเลยอ่ะง่ายสุดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ก็คือกูออกมากูก็ทิ้งมันไว้นั่นใช่เกิดอะไรขึ้นกับการเริ่มเป็นนักดนตรีอ่ะในช่วงเข้ามหาลัยมาแล้วหรือว่าพี่ว่าเล่นดนตรีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว เรียนตั้งแต่เด็กแล้วพัดแต่ว่าจะมารู้สึกว่าต้องเอาจริงจังกับมันละก็คือตอนประมาณม.6 ปลายๆเนี่ยซึ่งรู้ว่าวิกฤตละวิกฤตของภาควิชาการของเราละโอเคถ้าต่อไปจบไปเรียนเป็นแบบนักบัญชีเนี่ยกูทำบริษัทเขาชิบหายแน่ ชิบหายแน่ Excel ไม่ได้เป็นเพื่อนรักกับเราแน่ๆ okay. จะไปเป็นอะไรวิศวะก่อสร้างตึกเขาถล่มแน่เราไม่ได้ชอบอะไรแบบนั้นเลยก็ต้องเริ่มหาเฮียเพื่อนแท้ของเราแม่งเอ้ยดนตรีเปล่าวะที่เราอยู่กับมันมาตั้งแต่ประมาณสักป.2เรายังไม่ค่อยเบื่ออะไรเงี้ยก็เลยเอานี้ดีกว่าก็เลยหักเหเรียนนี่ดีกว่าแม่เรียนดนตรีดีกว่าแล้วไปรู้ตัวเองตอนไหนว่าเราร้องเพลงได้ไม่รู้เลยเหรอใช่แล้วมันไป AM ได้ยังไงอ่ะมั่วอ่ะนี่เนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ใจก่อนนะ อันนี้ไม่ได้ว่าเป็นแบบรายการกันเองแล้วเราจะมาพูดเลอะเทอะนะถ้ามันจะมีเหตุการณ์แบบคิดเป็นภาพไปเร็วคือเหมือนมันมีคนสะดุดล้มเข้าเส้นชัยไปมันมีคนที่วิ่งนำอยู่แต่อันนี้สะดุดแล้วมันเข้า คนไม่เคยร้องเพลงมาก่อนไม่เคยเล่นกีตาร์ให้คนในบ้านฟังด้วยซ้ำแล้วก็เล่นโชว์ใครก็ไม่เคยไม่เคยตอนนั้นจำได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาดังมากแต่ว่าไม่ได้เคยดูแต่เคยได้ยินชื่ออ่าเจ้คนนี้แฟนไอเฮียอะไรเนี่ยมันจะมีเพลงรายการอยู่อ่ะช่วงนั้นก็เหมือนเจ้คนมีแฟนไอเฮียอาคาได้มีแฟนแต่เชียร์เมื่อนั่นแหละเฮ้ยตอนนั้นพี่เริ่มเขียนเพลงมาสองเพลงเฮ้ยเหรอเขียนมั่วๆเขียนเองเขียนเองเขียนมั่วๆแบบไม่ได้ดีอ่ะไม่ได้ดีอะไรก็เขียนไว้เฮ้ยมันต้องนอกกรอบป่ะวะอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเกิดแต่งเพลงอัดเดโมแล้วต้องเอาไปส่งค่ายเดินเข้าไปแกรมมี่ไม่รู้จักเดี๋ยวแม่งไม่ให้ขึ้นไป IRS ไม่รู้จักเดี๋ยวแม่งไม่ให้เข้าไปทางนี้ดีกว่าเอาเดโมไปส่งเขาไปยื่นใบสมัครเขาไปโรงหนังเฮ้าส์ RCA ก็คิดว่าไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าในห้องเดียวกันน่ะมันจะเข้าไปเหมือนรอบละ5คน5คนอย่างเงี้ยพี่ร้องคนที่3ไอ้คนแรกอ่ะเค้าเล่นแบบ acting ไปด้วยเหมือนละครเวทีเล่นเป็นโชว์ความสามารถโชว์ความสามารถเคลโลแม่งกว้างมากเลยว่ะโลกแม่งมีประตูหลายบานที่พี่ไม่เคยรู้จักแล้วเปิดเข้าไปเจอเลยมึงไปฝึกที่ไหนกันมาเนี่ยอ่ะแล้วเราก็ไปเดือดๆด่าๆกำกีตาร์ไปร้องอยู่15วิเค้าก็บอกพอครับไปเลยพอแล้วโอเคกลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเออแล้วแต่คนเรามันก็50 50ฝีมือครึ่งดวงครึ่งสรุปได้เข้าบ้านไปกับสังคมใหม่เพื่อนใหม่ทั้งหมดคืนแรกเป็นยังไงมันอยากรู้พี่ว่านอยากกลับบ้านทำไมคือพี่อ่ะพัดถึงพี่จะดูเป็นคนเกเรนะพี่ไม่เคยไปนอนบ้านเพื่อนเลยนะนอนบ้านเพื่อนครั้งแรกของพี่คือถ่ายรายการนอนบ้านเพื่อน พี่นอนบ้านตัวเองตลอดพี่รู้สึกว่าเอ้ยบ้านเราแม่งคือหลับสบายก็ จริงจะอะไรมันเราคบกันมาพี่ว่าก็ไม่เคยแบบเอ้ยจะไปจองโรงแรมใกล้ๆโลหรืออะไรไม่ขอกลับบ้านตลอดกลับบ้านเออใช่พี่ว่าอยู่ถึงสัปดาห์ที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่อยู่ถึงสัปดาห์ที่ประมาณ8เกือบจบรายการมั้งใช่ไหมมันงี้เวลาพูดอย่างเงี้ยคนจะงงโดยเฉพาะพัดจะงงเพราะพัดเนี่ยไม่ได้เยี่ยมชมรายการอย่างใกล้ชิดพัดมาดูจริงๆอ่ะซีซั่น3อ่าฉะนั้นเนี่ยพี่เนี่ยนะแข่งทั้งหมด12คนพี่ได้ที่10พี่อยู่8สัปดาห์ออกมาจากบ้าน AF อ่ะพี่ว่านคือมันถูกตัดจากโลกภายนอกจริงๆอ่ะพอออกมาจากบ้านอ่ะได้มาเจอคนที่รักและชอบใน V เท่าไหร่นะคะ V3 ว่านธนกฤตเนี่ย
ครั้งแรกที่ได้มาปะทะกับเขาจริงๆเป็นยังไงบ้างตกใจนะตกใจปนขอบคุณเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สำเร็จอะไรอ่ะแฟนๆเขามารอตรงสตูอ่ะมีก็มาบ้านหนึ่งดอมหนึ่งก็มา100คน80คนของเราก็จะมีมา4คน5คนเราก็เลยรู้สึกว่าโหเราขอบคุณเขามากๆเลยนะที่คุณชอบอะไรที่มันไม่มีใครชอบอ่ะ ผมแบบขอบคุณมากเลยพี่ว่านว่า AFสร้างความสุขอะไรให้กับพี่ว่านบ้างสำหรับเรานะเมื่อกี้ถ้าที่เราคุยกันเนี่ยพัดจะได้ยินคำว่ามีประตูอีกหลายบานมากเลยบนโลกใบนี้ที่พี่ไม่เคยเปิดออกไปเลยอันนี้คือประตูบานใหญ่มากแล้วพอเปิดไอ้นี่ผ่านออกไปโหแม่งมีทางแยกที่แบบดูเป็นไปได้ให้พี่เต็มเลยจากคนที่แบบไม่กล้าแสดงออกอยู่คนเดียวก็ได้นี่หว่าเอออยู่คนเดียวก็ได้นี่หว่าหมาป่าเดียวดายที่ว่าเนี่ยพี่รู้สึกว่าอ๋อถ้ามึงออกประตูบานนี้ไปแล้วเนี่ยมึงจะเป็นฝูงหมาป่าได้เลยมึงพาเขาไปได้เยอะเลยถือว่าแฮปปี้ไหมกับการที่เลือกตัดสินใจเข้าไปอยู่ใน AF ตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปแฮปปี้ครับแฮปปี้แฮปปี้มากแล้วก็ไม่ความสุขที่ตอบกลับมาในช่วงนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเงินทองด้วยเป็นเรื่องโอกาสในการทำงานการได้เจอกับผู้ใหญ่หลายๆท่านการได้เจอกับเพื่อนร่วมงานมากกว่าข้ามเวลาผ่านไปว่านธนกฤตได้มีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองในฐานะศิลปินความรู้สึกมันเป็นยังไงครับพี่ว่านออกคนเดียวใช่ไหมออกคนเดียวระยะปลอดภัยโอ้ก่อนจะได้ออกนี่คือวุ่นวายพอสมควรนะมีแบบอารยะขัดขืนต่างๆนานาเพราะว่าค่ายก็มีความเป็นค่ายเป็นนายทุนเป็นผู้ใหญ่เป็นต่างๆที่เขามองในมิติของเขาแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเราอยากทำเพลงแบบที่เราอยากทำอ่ะเราก็เขียนอยู่นั่นอ่ะส่งทุกวันไลฟ์แผ่นซีดีปิ้นโก้เพลงใหม่ครับพี่ตรงนี้แม่งใหม่แล้วไม่ชอบใช่ไหมพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวรอผมแป๊บเดียว okay. กลับไปอีกวันนึงแต่งอัดเพลงใหม่ครับพี่จนแบบเป็นปีนะปีกว่าๆได้อ่ะจนเหมือนแบบโคตรมีความพยายามใช่โหแบบเขียนทิ้งเขียนขว้างเลอะเทอะไปหมดเลยอ่ะจนเหมือนเขาคงเห็นความตั้งใจผสมความเอื่อมแล้วอ่ะอ่ะเอาอย่างนี้นะคือเหมือนพี่หนุ่มกิตติกรเพ็ญโรจน์น่ารักมากบอกว่าออกไปเลยถ้าอยากจะออกเพลงนี้ออกไปได้เลยแล้วก็ถ้ามันไม่สำเร็จถือว่าเป็นการตัดสินใจของเราเองนะได้ครับพี่โหยขนองเลยได้ครับพี่ผมมั่นใจก็ลองออกไปโอเคสมัยนั้นไปที่แรกที่ไหนคะคลื่นวิทยุหรือ Channel V Thailand หรือว่าอะไรต้องเริ่มจากคลื่นวิทยุก่อน ใช่แล้วสำคัญเลยเพลงระยะปลอดภัยเนี่ยถูกเปิดครั้งแรกที่ Hot Wave Hot Wave ครั้งนึงในชีวิตเราได้เข้าคลื่นวิทยุ Hot Wave มีพี่เป้วิศวะเป็นคนสัมภาษณ์โอ้โหตื่นเต้นสุดๆไม่ดังไม่เป็นไรเลยตรงนี้มันถึงมันหมุดหมายหนึ่งที่เราต้องการแล้วเราได้จับหลักชัยนี่แล้วไม่ดังเดี๋ยวแต่งใหม่ Hot Wave เดินต่อ EFM เดินต่อ Green Wave โอ้ยฟูลฟิลอ่ะกูเป็นดาราแล้วกูได้เป็นนักร้องแล้วฟูลฟิลอ่ะดังวันเดียวก็ได้วะสมัยนั้นเขาเช็คฟีดแบ็กความดังจากอะไรพี่ว่าชาร์ตเพลงชาร์ตเพลงมีความหมายมากตอนที่อัลบั้มโซโล่อีสแรกเนี่ยระยะปลอดภัยไวทองลำลึกสิ่งที่ยังเหลือไว้เนี่ยเราเปิดทีวีไปเจอใน Channel V อย่างเงี้ยแล้วพี่อุ้นเส้นส่งเข้าเพลงอย่างเงี้ยเชี่ย พี่อุ้นเส้นพูดชื่อเพลงพูดชื่อกูอุ้ยคนลุก มันถือว่าสำเร็จในมุมของมีเดียเพราะว่าเราดูชาร์ตเพลงเนี่ยมันสปินมันอยู่ที่สปินผมจำนวนครั้งต่อเดือนต่อวันต่อชั่วโมงที่ถูกเปิดปุ๊บเนี่ยยังไงมีเดียเนี้ยแม่งถ้าเกิดเราขึ้นมาอยู่ใน1ใน10ได้เนี่ยเพลงฮิตแน่นอนฮิตแล้วจะเป็นเพลงฮิตในระยะยาวด้วยใช่ตอนนั้นมันดีมากเลยนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราดื้อมาปีกว่าๆมันได้ผลนี่หว่าโชคดีที่มั่นใจในตัวเองในการตัดสินใจครั้งนั้นอัลบั้มแรกจนถึงตอนเนี้ยมันบ่มเพาะอะไรมาให้เป็นว่านธนกฤตในวันนี้บ้างอะพี่ว่านจากวันนั้นจนถึงวันนี้สิ่งที่พี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยกับความรู้สึกตัวเองทุกวันคือพี่ยังอยากตื่นมาทำงานในสาขานี้อยู่ในเส้นทางบันเทิงในห้องอัดบนเวทีพี่ยังรู้สึกดีกับทุกครั้งที่ก้าวขึ้นเวทีรู้สึกดีกับการที่โทรนัดห้องอัดแล้วแบบไปอัดเพลงกันแล้วก็อีกอันนึงที่มันพาพี่มาถึงตรงนี้จากเมื่อก่อนเป็นโซโลอิสต์เนี่ยหลายคนชอบถามพี่ว่าทำไมต้องโซโลอิสต์พี่ก็โซโลอิสต์มันคือเมื่อก่อนเราเริ่มทำคนเดียวสุดท้ายเนี่ยพอมาถึงวันนี้ผ่านเวลามา18ปีพี่รู้สึกว่าการเก็บสะสมมิตรภาพที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีแม่งมีคุณค่ามากเลยแล้วแม่งทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ย
ฉูดฉาดแล้วก็แบบเข้มข้นจะไปทางแกน X ก็ได้แกน Y ก็ได้คือมันมีคนที่บางคนเขาเก่งกว่าเราในเรื่องนี้เราให้เขาทำให้ตั้งแต่รู้จักพี่ว่านในนามศิลปินมาพี่ว่านมีความครีเอทีฟในงานเพลงที่ไม่เหมือนศิลปินคนอื่นมากทั้งชื่อเพลงทั้งการตีความของเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านใดๆทั้งเดคิซึงิอะไรเงี้ยที่แบบมันถูกตีความออกมาในรูปแบบของเรื่องราวของแต่ละอันอ่ะพัดว่ามันเป็นมุมมองความครีเอทีฟที่พัดไม่ค่อยได้เห็นจากศิลปินคนอื่นคิดว่าตัวเองได้ความครีเอทีฟเหล่านี้มาจากไหนเก็บเกี่ยวมันมาจากไหนอะไรพวกเนี้ยหรือเพราะว่าเอาจริงพัดแค่รู้สึกว่าพี่ว่านอ่ะเป็นคนมีชุดคำพูดแปลกๆเยอะเป็นคนมี ซึ่งมันหมายถึงเรื่องดีนะ หมายถึงเรื่องดีพัดอยากรู้ว่าเอาต่างๆเหล่านี้มันมาจากไหนมันน่าจะระหว่างทางมากกว่าบางอันมันอาจจะเป็นดอกไม้ระหว่างทางอาจจะเป็นแบบขยะระหว่างทางแต่ว่าบางเราคิดว่าเอ้ยวันข้างหน้ามันใช้ได้เก็บมันไว้เก็บไว้ก่อนถ้ามันไม่ได้หนักหนาจนเกินไปในการเติบโตมาก็เก็บเนี่ยชุดคำต่างๆหรือการ์ตูนหรือว่าอะไรก็ตามที่เราชอบสะสมไว้แล้วถ้าตอบคำถามเมื่อกี้ก็คือว่าอย่างชื่อเพลงอ่ะมันเป็นโปสเตอร์หนังอ่ะมันคือโปสเตอร์หนังคือถ้าโปสเตอร์มันไม่ดีโอกาสในการที่เขาจะซื้อตั๋วมาดูก็น้อยลงสมมติจะทำอัลบั้ม10เพลงทดชื่อไว้ก่อนว่าอัลบั้มนี้อยากมีเพลงชื่อประมาณไหนบ้างจะได้เวลาเขียนจะได้นึกออกว่ามึงควรจะเขียนวันนี้มึงควรจะเขียนอะไรโอเคจะได้ไม่งงอยากเขียนเพลงเศร้าชื่อประมาณนี้เอาเลยทีนี้ช่วงท้ายแล้วพี่ว่านปกติแล้วเนี่ยพัชจะถามว่าถ้าจากที่คุยกันมาทั้งหมดเล่าความสุขในแต่ละช่วงชีวิตมาเนี่ยถ้าให้มองแค่ณวันนี้ความสุขของว่านธนกฤตอะสโคปให้มันเล็กลงวันนี้พี่ว่านยกให้กับอะไรเป็นความสุขที่สุดในชีวิตในช่วงนี้โหคือถ้าโดยปกติเราจะตอบในช่วงชีวิตนี้นะเราจะตอบว่าความสุขของเรามันคือความธรรมดาจริงๆอ่ะคนเราอ่ะถ้าจะให้มันเลือกว่าควรรู้สึกว่าอะไรสำคัญสุดในช่วงชีวิตนี้ของคุณครับงานแฟนเงินสุขภาพมันเลือกไม่ได้หรอกมันต้องทำให้ทุกอย่างกลมเกลียวกันฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ยังดีอยู่วันนี้ยังแบบมาถึงเฮ้ยพัดขอฉี่ทีนึงเฮ้ยยังฉี่ได้อยู่เว้ยมึงไม่ต้องอุ้มกูไปฉี่ถือว่าเอนจอยละมันคือความธรรมดาสุดๆไปเลยเว้ยแล้วถ้าเรายิ่งรู้สึกว่าเรามีความสุขกับเรื่องทั่วไปได้มากเท่าไหร่เนี่ยพรุ่งนี้มันจะง่ายมากใช่แล้วเรื่องเมื่อวานที่หงุดหงิดก็ลืมไปแล้วด้วยตั้งแต่เราคุยกันมาพี่ว่านมักจะไม่เก็บความทุกข์ไปสะสมกับตัวเองใช่เมื่อวันทุกข์จบวันก็ทิ้งมันไปแล้วพรุ่งนี้เริ่มใหม่ใช่ไหมเท่าที่พัดได้เรียนรู้จากพี่ว่านจากที่เราคุยกันมาใช่เพราะฉะนั้นความสุขของพี่ว่านมันคือแบบในแต่ละวันแค่หาความสุขของวันนั้นให้เจอก็เท่านั้นเองง่ายเลยง่ายมากพี่เองก็อยากจะให้พัดหาความสุขแบบปกติให้เจออันนี้เป็นเรื่องที่ด้วยการทำงานมันมาหลายปียิ่งทำยิ่งหนักใช่ไหมใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยวันนึงถ้าพี่มานั่งเป็นคนสัมภาษณ์พัดต้องตอบง่ายแบบนี้กลับมาหาพี่ให้ได้ได้ขอบคุณที่เทคมาหาว่าอยากมาออกรายการยินดีสุดๆแล้วก็ยินดีด้วยที่พี่ว่านมาหาวันนี้เฮ้ยขอบคุณครับพี่ว่านขอบคุณมากครับยินดีครับอ่ะไปเติมด้วยกันสักหน่อยคนละนิดสักหน่อย